ล่ะจ้ามากุหลาบป่านี่ล่ะที่เอาไปเฮ็ดน้ำมันอันฮิปออยล์นะนี่ล่ะฮิปออยล์มากเพิ่นมันสิมี2แบบเนาะจ้ะอันนี้สิเป็นพันธุ์กุหลาบนี่มันสิเป็นคล้ายๆพันธุ์เลื่อยต้นแล้วจะเลื่อยแล้วก็จะมีอีกแบบนึงที่มันจะเป็นต้นเป็นกอนี่นี่ล่ะเอาไปฮอดก็ตัดจุกออกจ้ะตัดจุกล่างแล้วก็ตัดจุกมื้อนี้ก็ว่าสิเฮ็ดอยู่เด้แต่ว่าสิตัดไปไว้ซะก่อนอาจจะถ้าได้มีเวลาเฮ็ดเดี๋ยวเอาไปสิตัดไปจักหน่อยเพราะว่ามันใส่ดีมั้ยจ้ะใส่ดีเฮ็ดก็เฮ็ดบ่ยากพร้อมเบิ่งนี่เนี่ยหลายพร้อมเก็บก็ง่ายนี่พันธุ์นี่สิบ่ค่อยมีหนามพันธุ์เลื่อยนี่บ่มีหนามมีหน่อยๆนั่นเห็นบ่มีสิมีอยู่ลำต้นใหญ่เล่านั่นแต่ว่าตามยอตามอันนี้สิบ่ค่อยหลายตามหมากก็สิบ่ค่อยมีเก็บก็ง่ายเดี๋ยวมันนี่สิพามาเก็บนะจ๊ะเนาะน่ะพุ่นน่ะจ้าหลายคักเห็นมะแดงเต็มต้นอยู่มื้อนี้มันสิเป็นพันธุ์เลื่อยพันธุ์เลื่อยเนาะจ้าสิเก็บไปจักหน่อยล่ะมื้อนี้วันอาทิตย์เนาะก็มีเวลาจักหน่อยอยู่คั่นเฮ็ดบ่แล้วก็แซ่ใส่น้ำมันไว้มื้อรุ่นจังเฮ็ด